สวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาถ่ายแบบนะคะชุดเจ้าสาวกับห้องเสื้อวิวาริสนะคะสนุกมากๆเลยค่ะชุดสวยทุกชุดเลยความรักคือสิ่งสวยงามค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนจะสร้างมันออกมาแบบไหนนะคะแต่ก็เชื่อเสมอว่าเมื่อมีความรักมันก็จะทำให้คนเรามันรู้จักเมตตามากขึ้นแล้วก็รู้จักรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะก็พยายามสร้างให้มันอยู่ในโมเมนต์ที่มีความสุขก็อย่าไปทำให้แบบต้องเสียน้ำตาหรือว่าต้องผิดหวังหรือต้องทำร้ายกันค่ะพยายามสร้างให้มันออกมาเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับชาร์ลอตนะคะมุมมองความรักก็คือการให้เกียรติกันค่ะเพราะว่าถ้าเราให้เกียรติเขาเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะยอมรับเราจะเขาเรียกว่ารักกันแบบบริสุทธิ์นะคะไม่ทำร้ายกันประมาณนี้ค่ะครั้งแรกกับการใส่ชุดเจ้าสาวครั้งแรกไหมครั้งแรกแหละนะคะ แบบจริงจังเลยนะคะก็ชอบค่ะแปลกใหม่ดีแล้วก็เหมือนเป็นการใส่แบบชุดคู่กันด้วยไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเปิดประสบการณ์ใช่ปกติจะเห็นแบบคู่ชายหญิงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ใส่แล้วก็ถ่ายคู่กับผู้หญิงด้วยคือก่อนอันนี้ก็เคยมีงานถ่ายมาบ้างแล้วแต่เหมือนถ่ายคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่รอบนี้ก็คือตื่นเต้นอยู่ว่าจอบมันเป็นยังไงฟ้าชอบชุดที่เป็นไม่รู้เขาเรียกชุดอะไรอ่ะที่มันจะเป็นแขนยาวเรียบแบบทั้งตัวเลยอะค่ะแขนยาวกระโปรงยาวเรียบๆอะค่ะของชาชอบชุดที่เป็นปักแขนยาวแล้วก็มีตรงนี้สีขาวที่ถ่ายคู่กับพี่ฟ้าชอบวันนั้นเพราะว่าแบบมันดูเป็นราชินีคุณดีราชินีคุณราชินีคุณราชินีคุณติดตามนะคะฟ้านะก็เดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะไปประกวดเป็นตัวแทนของคนไทยค่ะของ Miss Grand International นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ฟ้าด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆได้ทางเพจ Miss Grand Thailand ค่ะเช่นกันค่ะก็ติดตามผลงานติดตาม Miss Grand นะคะได้ที่เพจ Miss Grand Thailand นะคะ ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้างก็ต้องติดต่อก็ต้องติดตามทางนั้นค่ะชุดสวยทุกชุดเลยค่ะเราติดตามชมกันนะคะ